1 2 3ฮานาทูเซตนะสวัสดีนะครับอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามมาริกุมนะครับมองชูให้กูดมอร์นิ่งนะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอริพาดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันประจำวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2562แรม5ค่ำเดือน12ปีกุมวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้คุณใช้เลือกสะดวกไปเลยครับนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลือกที่ดีจริงๆค่อยมาติดต่อหาอาจารย์นะครับมันมีค่าบริการในการคำนวณใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลือกนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะแต่ถ้าใครอยากใช้เลือกสะดวกตามสบายเลยวันนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับก็ขอขอบคุณมากและสมาชิกที่ติดตามดูดวงชะตาคลิปของอาจารย์มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในYouTube นะครับใน YouTube ใน HiFi ใน Facebook นะใน LINE ใน Twitter นะครับ Twitter ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นนะเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปเล่นนะทวิตเตอร์นะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับในดวงชะตาก็ดวงในวันนี้นะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับความอึดอัดทุกข์ใจอะไรบางอย่างนะครับหรือใครบางคนที่พยายามที่จะไปจีบสาวแต่ถูกผู้ใหญ่ห้ามหรือมีคนคอยขัดขวางหรือมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงระมัดระวังระวังปัญหาในด้านสุขภาพแต่คุณก็ยังพอที่จะมีความหวังและโอกาสที่ดีๆนะครับที่จะเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันในวันนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับการดูดวงชะตาเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตถามว่าคุณดูดวงเพื่ออะไรคุณดูดวงเพื่ออะไรครับนะเพื่อให้คุณระมัดระวังในสิ่งต่างๆนะว่าดูจะเป็นอย่างไรเก็บเงินไม่อยู่ก็ควรเก็บเงินไหมนะดวงชะตามีปัญหาจะเกิดอุบัติเหตุคุณจะต้องระมัดระวังไหมครับถ้าคุณระวังเหตุการณ์พวกนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณรู้แล้วถ้าคุณไม่ระวังเว้นกรรมจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเพื่อเป็นแนวทางครับระมัดระวังรอบคอบและปรับตัวของคุณให้ดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าดูเพื่อความแม่นนู่นนี่นั่นนะครับถ้าคุณดูเพื่อความแม่นเนี่ยคุณไม่ต้องมาดูหรอกนะไปใช้ชีวิตตามยถากรรมของคุณน่ะดีที่สุดนะครับนะถ้าคุณรู้แล้วแล้วยังพลาดอีกมันต้องถามตัวเองนะว่าคุณเนี่ยมันแย่มากเลยนะไม่ดีจริงเหรอใช่มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับในการใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นบางคนมีปัญหาในเรื่องคดีความนะคือคุณจะต้องมาดูช่วงก่อนที่ศาลจะตัดสินนะครับนะบางคนมาดูดวงชะตากับอาจารย์ศาลจะตัดสินว่าอย่างไรนะครับมาดูล่วงหน้าก่อนศาลตัดสินนะอาทิตย์2อาทิตย์นะไม่ใช่ว่าบางคนมาดูเสร็จศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแย่มากเลยนะแล้วมาดูก็โอ้โหมันช้าไปมั้ยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเจรจาครับศาลตัดสินคุณก็ต้องไปปรึกษาทนายความว่าทางออกจะเป็นอย่างไรคุณจะยื่นอุทธรณ์ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆนะคนตกงานก็เยอะคนจบใหม่ไม่มีงานทำนะจบปริญญาตรีก็เยอะเนี่ยมาดูดวงชะตาอาจารย์ถามว่าไปสมัครงานจะได้งานไหมนะคือก็แหมก็ต้องไปลุ้นนะคนตกงานก็เยอะเศรษฐกิจก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบแก้ไขนะแต่คุณถ้าดวงชะตาบ้านเมืองถ้าคุณอยากรู้โดยละเอียดคุณรอติดตามในวันที่25ธันวาคมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกหมดทุกอย่างว่าควรจะทำอย่างไรเกี่ยวข้องกับดวงชะตาบ้านเมืองนะว่าควรจะติดต่อกับประเทศอะไรทำธุรกิจกับใครเดี๋ยวจะบอกให้หมดนะครับว่าใครดวงชะตาใครจะรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีบ้างคุณรอได้เลยนะครับข้อมูลอาจารย์ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่รอเวลานะก็ใจเย็นนิดนึงในดวงชะตาโอเควันนี้สำหรับผู้ที่ฝัน
ในแรม5ค่ำฝันในแรม5ค่ำความฝันในวันนี้ความฝันจะเป็นจริงใน4วันข้างหน้านะครับคุณฝันอะไรก็ลืมคุณฝันอะไรก็รีบๆฝันนะวันนี้ลอตเตอรี่ออกใช่ไหมอาจารย์ทำเสร็จแล้วพิเศษเนี่ยไม่ได้เขียนกระดาษนะแต่เขียนอยู่ในกระดาษเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะโอเคนะครับในความฝันนุ่งผ้าชุดใหม่ใส่ในวันเสาร์นะครับจะเกิดความทุกข์ไม่ดีในดวงชะตาสระหัวใหม่ในวันเสาร์สามพระประสิทธิ์ที่แล้วนะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์สามพระประสิทธิ์ที่แล้วตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์ถือว่าดีนะครับในดวงชะตาในวันนี้โอเคมาเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันก่อนนะเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่517นะเห็นไหมว้าบ57นะครับนกขึ้นนกนกน้ำที่ขึ้นบินบินขึ้นตามลำดับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้สรรพสิ่งจะค่อยๆกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีปัญหาต่างๆจะขี้ขายท่านควรหยิบฉวยโอกาสดีๆนี้ไว้นะครับและความมุมานะตั้งใจเพื่อความสำเร็จในภายภาคหน้าในความคาดหวังขอให้ท่านอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งจะสมหวังนะครับในเรื่องความรักของท่านต้องใช้ความอ่อนน้อมความอดทนและความนิ่งนะครับจะเป็นผลดีในด้านความรักของคุณในเรื่องธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ท่านควรใจเย็นๆและรอคอยในการตัดสินใจนะครับจะเป็นผลดีมากกับดวงชะตาของท่านในเรื่องการงานท่านต้องอดทนรอคอยแล้วจะได้งานทำที่ต้องการนะครับคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆถือว่าได้คะแนนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในดวงชะตาของคุณนะมาถึงช่วงดูดวงชะตาตามวันเกิดครับดวงชะตาตามวันเกิดในวันนี้ประจำในวันเสาร์ผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยดาวพุธเป็นกาลกินีสัญจรครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นการพูดคุยเจรจามีปัญหาอุปสรรคทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะมีศัตรูมีปัญหาพูดไปแล้วคนอื่นเข้าใจผิดพูดไปแล้วเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยควรอยู่นิ่งๆใจเย็นประคองตัวให้ดีนะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์คนที่เกิดในวันศุกร์จะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลแหมวันนี้เลขศุกร์ดีดาวศุกร์ดีมากเลยเลข6นะครับแหมมีโอกาสนะก่อนแล้วแต่นะแล้วก็คนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงชะตาคุณจะมีความมั่นคงนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินหลักทรัพย์ถิ่นฐานความเป็นปึกแผ่นมั่นคงดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับมรดกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาชีวิตคุณในวันนี้คุณไม่ลำบากหรอกประจำวันนะครับเลขหนึ่งก็โอเคนะเงินทองนะคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นได้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จคนที่เกิดในวันอังคารนะเจ้าชะตาจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนมากบุคคลที่สนับสนุนคุณอาจจะพูดจาไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะครับหรือเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับนะนิดหนึ่งคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเจ้าชะตาจะมีการคิดมากในสิ่งต่างๆนะครับทั้งคนรอบข้างก็จะนำเรื่องต่างๆมาให้คุณคุ้มคิดอยู่เสมอนะแล้วก็คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะมีอำนาจวาสนามีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้ในดวงชะตาของคุณนะสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีเขียวนะครับเว้นสีเขียวสีที่ดีประจำวันสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับแล้วก็สีชมพูได้นะได้ในดวงชะตากินนมเย็นได้นะทิศที่เป็นมงคลประจำวันก็จะมีทิศเหนือทิศตะวันออกเฉ
ฉียงใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจำวันนี้นะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวธุรีปรากฏการณ์ผ่าดาวธุรีในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะผ่าดาวธุรีในวันเสาร์นะครับวันนี้ดาวพระจันทร์ทับดาวพระราหูเวลาบ่ายโมบ่าย2 โมง 23 นาทีเพราะฉะนั้นคุณก็มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในเรื่องเกี่ยวข้องกับหนี้สินธุรกรรมต่างๆอาจจะเป็นการรีไฟแนนซ์อะไรก็ได้นะมีเงินแต่ไม่ได้ใช้นะครับหรือคุณคิดจะทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินอะไรก็ได้นะหรือถ้าในด้านความรักมีความลึกลับซับซ้อนในเรื่องความรักแบบไม่เปิดเผยปิดบังนะครับแล้ววันนี้ดาวพระพฤหัสบดีก็ยังติดพิษอยู่ถือว่ามีปัญหาอุปสรรคนะครับเกิดอันตรายหรือได้รับเรื่องเดือดร้อนประการต่างๆก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยของแต่ละคนในช่วงระยะเวลานี้นะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการณ์ที่สำคัญเลยนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลพิเศษประจำในวันเสาร์ที่16 พฤศจิกายน 2562เลขที่ออกคือเลขตะแตะเลขที่คุณซื้อนั่นแหละนะครับลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือของคุณเลขนั้นคือเลขรางวัลที่คุณจะออกที่1 2 3 4ได้หมดนะครับแจ็คพอตมีโอกาสรวยไม่รู้เรื่องเลยนะในดวงชะตาอันนี้เลยคือเลขพิเศษนะครับเดี๋ยวดูบนหน้าจอนะเดี๋ยวพับก่อนเห็นไหมครับชัดไหมเดี๋ยวเอานั่นออกชอบหรือเปล่าให้ดูชัดไหมครับเห็นไหมนะเขาต้องแหงนนะโอเคนะพอนะดูแท่นี้ก็พอนะที่วงกลมสีแดงนะโชคดีมีชัยนะคุณซื้อเลขอะไรขอคุณถูกแล้วกันขอให้คุณมีโชคนะครับอันนี้จะเอาCMCเพิ่มอีกสัก2 ใบแล้วกันนะเป็นเลขแล้วแต่นะสาธุเธอนะหาCMCนะเทพเจ้าโอยเซียนเห็ดลิ้นจือนะบอกหน่อยนะว่าเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะเลขอะไรเอ่ยมาแล้วได้2 เลขแล้วปั๊บเพิ่มเติมฮ่าฮ่าฮ่านะฮ่าฮ่านะขอให้คุณโชคดีนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกชุดโอ้โหอันหนึ่งหนึ่งขอให้คุณโชคดีนะครับอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะขอโชคดีนะโอเคมาเสร็จละมาถึงช่วงดูดวงชะตาตามราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องการงานของคุณในวันนี้ถือว่าคุณได้งานประสบผลความสำเร็จและสำเร็จสามารถบริหารจัดการในเรื่องการงานของคุณได้นะครับเก็บผลผลิตได้ในดวงชะตาถือว่าวันนี้การเงินโดดเด่นนะจะมีโชคลาภในด้านการเงินความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในดวงชะตาของคุณแต่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงและสังคมนะครับกล่องหายไปไหนไหมเฮ้ยกล่องไม่เจสีเมฆใบแรกได้ฟ้าเดอะเดทครับชีวิตคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะ
นะครับจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนะครับดวงชะตาบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นความสําเร็จบางคนก็อาจจะมีอุปสรรคข้อกรรมก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงวันนี้ให้สวดมนต์นะครับกวดน้ํากับเจ้ากรรมนายเวรด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในดวงชะตาคุณนะครับการงานดาวพระราหูอยู่ในภพกระดุมพระวันนี้การงานของคุณกรรมะเจ้าชะตาจะมีอํานาจบารมีในการบริหารกิจการการงานให้เหมาะสมนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางดีขึ้นส่วนในด้านการเงินดาวพุธยังอยู่ในภพอรีมีรายจ่ายต่อเนื่องครับจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่ควรระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงในด้านความรักดาวอังคารของคุณนะครับไปอยู่ในภพอรีมีปัญหาอุปสรรคความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะแต่ในวันนี้ถ้าขอคืนดีก็มีโอกาสที่ดีนะครับใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกันได้ในดวงชะตาของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟ้าบ4ไม้เท้าครับนะชาวราศีพฤษภคุณจะมีความราบรื่นสอดคล้องกันดีนะครับผลของงานที่คุณทํามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วจะเกิดความสุขที่ดีในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้บอกได้เลยจะมีโอกาสที่ดีมีคนหยิบยื่นนะครับความสุขหรือมิตรภาพอะไรเข้ามากับคุณในวันนี้ก็ได้นะในดวงชะตาคุณในกระดุมพระกุมรักเงินถึงตัวครับในดวงชะตาแต่วันนี้คุณจะเหนื่อยในการหาเงินหาทองวันนี้คุณจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษชาวลัคนาราศีเมถุนเหนื่อยเรื่องอะไรครับเรื่องเงินเรื่องหนี้สินอะไรก็แล้วแต่ในดวงชะตาของคุณก็ต้องอดทนนะครับสู้ต่อไปในดวงชะตานะในด้านการงานของคุณดาวพระพฤหัสบดีในวันนี้คุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรื่องงานการย้ายหลักฐานถิ่นฐานต่างๆนะครับในดวงของคุณนะการเงินบอกไปแล้วส่วนในด้านความรักระมัดระวังคนรักเจ็บป่วยไม่สบายนิดนึงในดวงชะตาชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟ้า2ถ้วยครับในดวงชะตาก็มีโอกาสที่ดีนะในด้านความรักในดวงชะตาของคุณเจอมิตรภาพที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎวันนี้ในดวงชะตาตนุเป็นวินาศคุณควรระมัดระวังอุบัติเหตุควรอยู่เบื้องหลังดีที่สุดในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ในด้านการงานของคุณเนี่ยนะอังคารอยู่ภพพันธุวันนี้การงานคุณจะรับการสนับสนุนในเรื่องการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีดาวการเงินของคุณในวันนี้มีเงินเข้ามาบ้านครับได้เงินนะประสบผลความสำเร็จส่วนในเรื่องความรักเจ้าชะตามีคนรักคู่ครองซึ่งคอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ้าราชาถือดาบเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดทำอะไรทำจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆสุดท้ายคุณก็จะรับชัยชนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์วันนี้เงินเข้าครับมีความมั่นคงมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่ใหญ่โตโออาร์นะครับในดวงชะตาของคุณในเรื่องการเงินดาวพุธอยู่ภพสหัสชะวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่นะระมัดระวังในเกี่ยวข้องมีปัญหากับเพื่อนฝูงด้วยหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆส่วนในด้านความรักดาวคู่ในดวงชะตาเจ้าชะตาจะมีคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีในดวงชะตานะชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์วันนี้ได้ฟ้า9ไม้เท้านะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคุณรอคอยสิ่งใดอยู่และคิดมากและมีความหวาดระแวงในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูล่าช้าไปหมดเลยไม่ได้ดังใจนะต่อมาชาวลัคนาราศีชาวราศีกันดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับระมัดระวังคนมาหวังผลประโยชน์กับคุณนะครับไม่มีความจริงใจนิดนึงหรืออาจจะไม่เล่นลูกเล่นมาเล่นเกมกับคุณก็ได้การงานควรระมัดระวังมีเรื่องเสียหายมีคนคอยก๊อปปี้ในเรื่องงานของคุณอยู่นะครับส่วนในด้านการเงินเนี่ยดาวศุกร์อยู่ภพสหัสชะวันนี้มีความโชคดีในเรื่องการเงินครับที่ดีในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านความรักคนรักคู่ครองอาจเจ็บป่วยไม่สบายต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยชาวราศีกันวันนี้ได้ฟ้า
ราชาถือถ้วยเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภความสำเร็จเข้ามาในวันนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็รักใคร่เอ็นดูด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องการงานของคุณนะครับดาวพระจันทร์อยู่ภพสู่พระคือความสําเร็จวันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องการในเรื่องการเรื่องงานนะครับหรือเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงหรือเครดิตต่างๆในด้านการเงินของคุณเนี่ยกระดุมพระกุมรักได้รับการสนับสนุนในเรื่องการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะชาวลัคนาราศีตุลวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับด้วยเหตุด้วยผลชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟ้าสามเหรียญครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินการทองเข้ามาในสิ่งที่คุณทําจะมีคนมาขอความคำปรึกษากับคุณด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกวันนี้ดีมากคุณมีโอกาสที่จะมี1โชคลาภการเงินที่ดี2ก็คือความรักเข้ามาในดวงชะตาของคุณในเรื่องการงานอาทิตย์อยู่วีนาศงานนั้นมักพบกับความเสียหายนะครับในดวงชะตาก็ต้องรอบคอบนะส่วนในเรื่องการเงินของคุณวันนี้มีโอกาสได้เงินครับขอให้คุณโชคดีประสบผลความสำเร็จนะชาวราศีพิจิกวันนี้คุณได้ฟ้าดีเอ็มเพรสวันนี้คุณน้ำหนักจะขึ้นนะครับใช้จ่ายมากเป็นพิเศษนะในวันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณอาจจะอึดอัดยืดยาดทำตัวเป็นคนแก่นะครับคิดมากถ้าในเรื่องการเงินเงินก็เข้าเป็นปกติในดวงชะตาแต่ก็ไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากนะนะครับในด้านการงานดาวพุธอยู่ภพราพะมีปัญหาในเรื่องการงานควรระมัดระวังนิดนึงการเจรจาหรือผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับส่วนในเรื่องความรักก็ทะเลาะกันประมาณนี้นะชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟ้าอัศวินถือเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นดีในเรื่องการค้าการขายธุรกิจต่างๆจะมีผลกำไรเข้ามาต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรวันนี้ดวงชะตาคุณระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพถ้าใครติดบุหรี่เหล้าพวกนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับในเรื่องการงานเนี่ยดาวศุกร์อยู่ภพราพะวันนี้ดีมากในเรื่องการเรื่องงานการติดต่อเจรจาต่างๆนะครับในเรื่องการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่แล้วคุณก็ต้องวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีส่วนในด้านความรักจันทร์เป็นอรินะครับไม่ควรที่จะร่วมหุ้นส่วนกับใครในช่วงระยะเวลานี้ความรักก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้า5ถ้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมีปัญหาในเรื่องความรักทะเลาะกันต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับแต่คุณจะมีโชคลาภลอยไม่คาดฝันในวันนี้ด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมวันนี้ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องการงานเนี่ยดาวอังคารอยู่ภพสู่พระวันนี้การงานคุณได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจะประสบผลความสำเร็จความรักดาวคู่อยู่ภพสู่พระนะคู่ก็สามารถค้ำประกันช่วยเหลือคุณได้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องการเงินวันนี้นะครับดอกผลก็จะขึ้นถ้าคุณรู้จักวางแผนประหยัดมัธยัสถ์ในเรื่องการเงินการทองของคุณชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟ้าเดอะฟูลครับคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการผจญภัยการเดินทางนะครับนะถ้าคนโสดเนี่ยคุณก็ยังเจ้าชู้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าเจ้าชู้จนเกินไปต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนการงานคุณในวันนี้นะครับกรรมะเจ้าชะตาจะสนใจในการทำงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็แล้วแต่ส่วนในด้านการเงินนะครับคุณได้รับการสนับสนุนในเรื่องการเงินการทองเข้ามาด้วยส่วนความรักทะเลาะกันมีปัญหานะชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟ้า10ดาบครับเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังอุบัติเหตุนะมีดบาดกระดาษบาดนิดนึงทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมสั้นๆนะในเรื่องงานเงินความรักคุณจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ